สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการจำโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะติดตัวเราไปตลอดเนาะไม่ว่าเราจะกินจะนอนจะเข้าห้องน้ำร่างกายของเราก็จะตามมาไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะง่ายมากเลยถ้าเราจะนำส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมาเชื่อมโยงกับความจำนะคะแล้วก็การจำที่ได้ผลดีมากๆในการเชื่อมโยงกับร่างกายเนี่ยก็จะเป็นการจำที่แบบที่เป็นรายการต่างๆนะคะอาจจะเป็นรายการซื้อของหรือว่ารายการอาหารแบบนี้นะคะอันนี้นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นรายการที่ต้องไปซื้อของนะคะมีถึง10อย่างด้วยกันถ้าณตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีกระดาษจดไม่มีโทรศัพท์ให้อัดเสียงหรือว่าจดบันทึกนะคะเราจะทำอย่างไรที่จะจำรายการทั้ง10อย่างนี้ได้โดยที่ไม่ลืมนะคะวิธีง่ายๆเลยแล้วก็คือเราต้องนำมาเชื่อมโยงกับร่างกายของเราค่ะค่ะจะเชื่อมโยงอย่างไรนะคะก็คือเราเนี่ยจะนึกเป็นภาพจินตนาการนะคะโดยนึกเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะให้มันเชื่อมโยงกับอวัยวะของเราแต่ละอย่างอาจจะไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ได้หรือว่าอาจจะไล่จากเท้าขึ้นไปบนศีรษะก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่เท้าไปจนถึงศีรษะนะคะในเทคนิคการจำต่างๆอย่างแรกนะคะคือสีทาบ้านค่ะเราก็จินตนาการว่าเราเนี่ยดันไปเดินนะคะแล้วก็เท้าเนี่ยไปจุ่มในถังสีทาบ้านนะคะอย่างที่สองนะคะคืออาหารน้องหมาเราก็จินตนาการไปว่าระหว่างที่เราเนี่ยจุ่มสีจุ่มเท้าเนี่ยลงไปในสีทาบ้านน้องหมามาเห็นเข้านะคะก็เหมือนจะอยากมาช่วยเรานะคะก็กระโดดมาเลียที่หัวเข่าเรานั่นเองนะคะเราพอเรานึกถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นหัวเข่าเนี่ยเราก็จะนึกถึงน้องหมามาเลียที่หัวเข่าเราเราก็จะนึกถึงอาหารของน้องหมานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราใช้อวัยวะไป2อย่างนะคือเท้านะคะกับหัวเข่านะคะต่อมากระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะพอน้องหมานะคะมาเลียที่หัวเข่าเราใช่ไหมเราก็เกิดอาการตกใจนิดนึงนะคะทำให้เราเนี่ยสายตัวไปมาทำให้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันโผล่ออกมานอกกระเป๋านะคะตอนนี้เราใช้อวัยวะคือต้นขานะคะตรงกระเป๋ามันจะตรงกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันจะอยู่ตรงต้นขาใช่ไหมแล้วก็คิดว่าตรงต้นขาเชื่อมโยงกับคำว่าหนังสือพิมพ์ค่ะต่อมานะคะไฟฉายค่ะแล้วเราก็เชื่อมโยงต่อไปว่าตรงสะดือของเราเนี่ยมันมีแสงออกมานะคะแสงไฟออกมาวุบวับวุบวับเลยตรงสะดือของเราอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปที่ไฟฉายนะคะพอเรานึกถึงแสงตรงสะดือเราก็จะนึกถึงไฟฉายได้ค่ะต่อมานะคะเป็นยาพารานะคะเราก็นึกไปว่าระหว่างที่เราเนี่ยยืนอยู่ก็คือน้องหมาเลียด้วยแล้วก็เท้าติดกับถังสีด้วยเนี่ยก็มีใบสั่งยาที่ไหนไม่รู้ปิวมานะคะมาติดที่หน้าอกของเรานั่นเองนะคะพอเรานึกถึงใบสั่งยาเนี่ยจิตของเราก็จะนึกถึงยาพาราที่เราต้องการจะซื้อนั่นเองค่ะต่อมาเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่เราก็ใช้เชื่อมโยงตรงหัวไหล่ของเรานะคะเราอาจจะเชื่อมโยงไปว่าตรงนะคะเนื้อไก่เนี่ยมาแปะที่หัวไหล่ของเรานะคะเราก็ใช้อวัยวะตรงที่หัวไหล่นี่แหละค่ะเป็นเชื่อมโยงกับเนื้อไก่นั่นเองต่อมายาสีฟันนะคะตรงยาสีฟันนะคะเราก็เชื่อมโยงไปว่าเราเนี่ยมียาสีฟันเนี่ยระเลงอยู่ทั่วทั้งปากเลยฟองเต็มปากเลยนะคะระหว่างที่เราคิดเป็นภาพเนี่ยก็ให้เราใส่เอฟเฟกต์เข้าไปเยอะๆในจินตนาการของเราว่าฟองเนี่ยมันแบบท่วมปากเลยเยอะแยะมากเลยนะคะยาสีฟันก้อนเนี้ยแบบดีมากทำให้ปากเราแบบมีฟองเต็มไปหมดเลยนะเราก็จะได้นึกถึงยาสีฟันได้ค่ะ
ต่อมากล้วยนะคะพอดีคุณยายที่บ้านเนี่ยแกอยากกินกล้วยแกก็เลยฝากซื้อกล้วยนะคะหวีหนึ่งเราก็นึกไปว่าเฮ้ยจมูกของเราเนี่ยมีลักษณะยาวๆนะเหมือนกล้วยเลยเนี่ยค่ะพอเรานึกถึงจมูกเราก็จะได้นึกถึงกล้วยที่คุณยายเนี่ยได้ฝากซื้อเอาไว้ด้วยนะคะต่อมาแชมพูนะคะแชมพูก็แน่นอนเลยเราก็นึกถึงว่านอกจากว่าเราเนี่ยจะมียาสีฟันแปะอยู่ตรงปากเราใช่ไหมหัวของเราเนี่ยก็มีฟองแชมพูเนี่ยของแชมพูเนี่ยเต็มอยู่เต็มหัวเลยนะคะแบบโอ้โหฟองของแชมพูยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะคะเต็มหัวของเราเลยแล้วก็นึกถึงตรงนี้ก็ทำให้เราจดจำว่าจะต้องซื้อแชมพูได้ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะนาฬิกาค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะในการเชื่อมโยงว่ามือของเราเนี่ยก็ถือนาฬิกาปลุกอยู่เรือนนึงนะคะซึ่งมันก็มีเสียงดังมากๆเลยนาฬิกาปลุกตัวเรือนนี้นะคะดับเท่าไหร่ก็ดับไม่ได้สักทีนะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะในการใช้ของสิ่งของที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยมาเชื่อมโยงกับร่างกายของเรานะคะอยากจะให้เพื่อนๆ เนี่ยเชื่อมโยงเป็นระบบนะคะคืออาจจะเชื่อมโยงจากบนลงล่างก็ได้หรือว่าจากล่างขึ้นบนก็ได้ถ้าเราเชื่อมโยงเป็นระบบเนี่ยเวลาเรานึกถึงเราก็จะได้ไล่อวัยวะไปตามแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้อวัยวะอื่นก็ได้นะคะอย่างอาจจะเป็นหูตาคิ้วอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีสิ่งของที่เยอะกว่านี้นะแต่ก็คือแนะนำไม่อยากให้มันเกิน10อย่างนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนวุ่นวายเนาะเอาสัก10อย่างแต่ถ้ามันเกินมากกว่านี้เพื่อนๆอาจจะเอาอวัยวะอื่นที่มีอยู่ในร่างกายก็ได้เนาะที่ยังไม่ได้ใช้นะคะอาจจะเป็นหูข้างซ้ายหูข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยก็นำลองนำมาเชื่อมโยงดูนะคะลองฝึกไปบ่อยๆค่ะแล้วเพื่อนๆจะสามารถมีความจำที่ดีเองนะคะอันนี้มีแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆลองจับไปทำดูนะคะเป็นรายการซื้อของ10อย่างเพื่อนๆลองเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นรูปภาพกับอวัยวะของเพื่อนๆดูนะคะแล้วลองมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเชื่อมโยงได้อย่างไรกันบ้างค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะในการฝึกความทรงจำนะคะโดยใช้ร่างกายของเรานี่แหละค่ะเป็นประโยชน์นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังค่ะบ๊ายบาย